สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Alan Wake Remaster กันนะครับ Stephen King เคยเขียนเอาไว้ว่าฝันร้ายมันจะอยู่นอกเหนือตรรกะคำอธิบายของมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่มันตรงกันข้ามกับบทกวีแห่งความกลัวในเรื่องความสยองขวัญเหยื่อเอาแต่ถามว่าทำไมแต่มันก็ไม่มีคำอธิบายไม่มีเลยความลึกลับที่ไร้ซึ่งคำตอบคือสิ่งที่อยู่กับเรานานที่สุดและนั่นคือสิ่งที่เราจะจำได้ดีในที่สุดผมชื่ออารันเวกผมเป็นนักเขียนผมมีจินตนาการที่สดใสอยู่เสมอแต่ความฝันนี้ทำให้ผมไม่สงบมันดุร้ายมืดมิดและแปลกประหลาดแม้แต่ตามมาตรฐานของผมใช่แล้วมันเริ่มต้นด้วยความฝันตามรูปแบบฝันร้ายทั่วไปผมสายแล้วและพยายามไปถึงจุดหมายกลับภาคานด้วยเหตุผลเร่งด่วนบางอย่างที่ผมจำไม่ได้ผมกำลังขับรถไปตามถนนเลียบชายฝั่งด้วยความเร็วที่จะไปถึงที่นั่นผมเห็นคนโบกรถมันสายเกินไปเขาตายแล้วผมเชื่อว่าตำรวจจะต้องจับผมเข้าคุกและผมจะไม่เจออลิซอีกทันใดนั้นร่างของเขาก็หายไปเมื่อรถของอรันไปต่อไม่ได้เขาจึงตัดสินใจเดินเท้าไปยังประภาคารแต่ในไม่ช้าอรันก็ถูกไล่ตามโดยชายร่างมืดที่ถือขวานซึ่งตำหนิอรันในเรื่องสร้างเรื่องราวอรันใช้เวลาไม่นานนักที่จะตระหนักว่าชายที่ถือขวานนั้นคือคนที่โบกรถที่เขาเพิ่งฆ่าไปแต่ยังเป็นตัวละครจากเรื่องราวที่อรันกำลังเขียนอยู่อีกด้วยชายถือขวานถามอรันว่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องตายด้วยมือของสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองก่อนที่เขาจะกลายเป็นพายุทอร์นาโดสีดำวิ่งสิครับในที่สุดอลันก็วิ่งมาถึงสะพานแขวนและวิ่งข้ามไปก่อนไปถึงอีกฟากหนึ่งของสะพานที่มีพายุทอร์นาโดเครย์สตูดพูดกระตุ้นให้อลันรีบเร็วเมื่ออลันข้ามสะพานมาแล้วสะพานก็พังทลายและเครย์ที่รู้จักอลันบอกให้อลันเข้าไปในกระท่อมที่อยู่ใกล้เคียงเมื่ออลันเข้าไปอยู่ข้างในประตูจะปิดและล็อกทำให้เคลติดอยู่ข้างนอกพายุทอร์นาโดก่อตัวขึ้นใหม่เป็นชายถือขวานและตรงไปยังเคพยายามป้องกันตัวเองด้วยการยิงปืน2นัดด้วยปืนที่อยู่ในมือแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกับชายที่ถือขวานนะจนเขาฆ่าเคลอย่างไร้ความปราณีจากนั้นจึงหันไปสนใจอลันภายในกระท่อมอลันต้องหลบหนีแต่ทางออกทั้งหมดถูกล็อกระหว่างการค้นหาเขาได้ยินเสียงลมพายุทอร์นาโดหอนและเสียงขวานที่ร้องหาความตายแม้ว่าเสียงจะดังมาจากทุกคนทุกแห่งในคราวเดียวกระท่อมสั่นสะท้านราวกับถูกแผ่นดินไหวกระแทกและอีกครั้งก่อนที่อลันจะสังเกตเห็นแสงสว่างจ้าเล็ดลอดออกมาจากผนังด้านหนึ่งส่วนหนึ่งของผนังกระท่อมก็สลายไปในแสงสว่างแล้วก็มีเสียงบอกให้เขาตามมาเขาวิ่งผ่านช่องที่เปิดออกไปยังสนามหลังบ้านและมองเห็นแสงสีขาวที่ทำให้ตาพร่ามัวแสงส่องลำแสงไปทางซ้ายของอลันและบอกให้เขาตามไปที่หลบภัยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเสาไฟธรรมดาที่ส่องแสงเป็นวงกลมที่อบอุ่นบนเส้นทางแสงจ้าบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่จะบอกอลันและมันท่องเป็นบทกวีว่าเพราะเขาไม่รู้ที่เหนือทะเลสาบที่เรียกว่าบ้านอยู่ในมหาสมุทรสีเขียวเข้มที่ลึกกว่าที่ซึ่งคลื่นทั้งดุเดือดและเงียบสงบมากๆไปที่ท่าเรือที่ฉันเคยไปยังท่าเรือที่ฉันเคยไปจากนั้นแสงสว่างก็ถามอลันว่าเข้าใจไหมซึ่งอลันก็ตอบว่าไม่เข้าใจดังนั้นแสงจึงสั่งให้เขาเดินตามไปอีกครั้งโดยสร้างบันไดขึ้นใหม่เพื่อให้เขาไปถึงด้านล่างของหน้าผาสั้นๆที่เขายืนอยู่โคตรเจ๋งอ่ะจากนั้นแสงจะสอนอลันที่เกี่ยวกับ Dark Present และวิธีจัดการกับผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่า Taken แสงมอบไฟใช้ให้อลันเพื่อเผาความมืดที่ปกป้องของ Taken ออกไปจากนั้นก็ให้ใช้ปืนฆ่ามันซะ
หลังจากนั้นแสงก็บอกอลันว่ากำลังคืนการควบคุมความฝันให้กับเขาแล้วก็บินจากไปอลันถูกทิ้งให้เดินทางต่อไปยังประภาคารอีกครั้งจนกระทั่งอลันวิ่งมาถึงถนนที่นำไปสู่ประภาคารทันทีที่เขาเหยียบถนนพายุทอร์นาโดอันมืดมิดก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาและไล่ตามมาจนไปถึงประภาคารมันคว้างอะไรบางอย่างเข้ามาในเส้นทางของอลันตลอดทางเมื่อเข้ามาข้างในประภาคารได้อลันจะซ่อนตัวขณะที่เสียงดังกระทบประตูแต่หลังจากนั้นครู่หนึ่งประตูก็หยุดลงและประตูยังคงไม่ปุบสลายเขาเห็นแสงที่เคลื่อนไหวแล้วก็สำรวจห้องนี้ซึ่งเป็นห้องกลางของประภาคารที่มีบันไดเวียนที่นำไปสู่แสงไฟที่หมุนอยู่ด้านบนแต่จู่ๆไฟก็ดับและห้องก็มืดลงอลันสะดุ้งและกรีดร้องเมื่อมีบางอย่างตกลงมาจากด้านบนและตกลงมาที่เขาและทุกอย่างก็เข้าสู่ความมืดมิดอลันได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงบอกให้เขาตื่นขึ้นอลันก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายอลิสภรรยาของเขานั่นเองบอกว่าเรามาถึงจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนแล้วที่นี่ไรฟอลรถของพวกเขากำลังนั่งเรือข้ามฟากเข้าเมืองดังนั้นอลันกับอลิสจึงลงจากรถเพื่อเหยียดแข้งเหยียดขาเมื่อลงจากเรือเฟอร์รี่แล้วทั้งคู่จะต้องไปที่โอเดียไดเนอร์เพื่อพบกับคาร์สตักกี้เพื่อเอากุญแจห้องพักทั้งสองแยกกันอลิสมาส่งอลันที่ร้านอาหารขณะที่เธอเอารถไปเติมน้ำมันอลันเข้ามาในร้านอาหารเขาได้รับการต้อนรับจากพนักงานเสิร์ฟโรสมาริโกรซึ่งเธอคนนี้เป็นแฟนคลับตัวยงของอลันดูสิเขินใหญ่เลยก่อนที่เธอจะไปไกลกว่านี้อลันก็เบรกและถามเธอว่าเขาจะหาคุณสตักกี้ได้ที่ไหนเธอจึงบอกว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องน้ำนะประตูห้องน้ำชายล็อกอยู่อลันจึงเคาะประตูเรียกคุณสตักกี้แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากภายในห้องน้ำอลันตกใจกับเสียงของผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆเขาในชุดดำตั้งแต่หัวจรดเท้ามีผ้าคลุมปิดหน้าเธอผมก็ตกใจนะครับเธอบอกว่าคุณสตักกี้ป่วยและไม่สามารถให้พบได้แต่เธอให้กุญแจห้องพักและคำแนะนำแก่อลันจากนั้นเธอก็บอกเขาว่าเมื่อขนข้าวของขึ้นที่พักกันเสร็จแล้วเธอวางแผนที่จะแวะไปเยี่ยมภรรยาของเขาแม้ว่าอลันจะงงเล็กน้อยแต่อลันก็หยิบกุญแจและคำแนะนำจากเธอมาอลันออกจากร้านอาหารในขณะที่อลิสมารับเขาพอดีอลันได้กุญแจและคำแนะนำมาอลิสก็มอบไฟฉายให้กับอลันขณะที่ทั้งคู่ขับรถออกไปมิสเตอร์สตักกี้ก็พุ่งออกมาจากประตูร้านอาหารเรียกพวกเขาให้หยุดเพราะพวกเขาลืมเอากุญแจไปเอ๊ะยังไงเนี่ยเมื่อทั้งคู่มาถึงทะเลสาบคราวดอนเล็กทั้งคู่พบว่ากระท่อมของพวกเขาตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่เรียกว่า Divers Isleจริงๆแล้วทะเลสาเป็นแอ่งภูเขาไฟซึ่งหมายความว่ามีภูเขาไฟที่สงบอยู่ด้านล่างทั้งสองต้องข้ามสะพานเพื่อไปยังเกาะแต่อลิสจะไม่เข้าไปเพราะข้างในไม่มีไฟฟ้าเธอเป็นโรคกลัวความมืดซึ่งบางครั้งก็เรียกว่านิกสโทโฟเบียอลันต้องเข้าไปสำรวจข้างในกระท่อมเขาเห็นเครื่องปั่นไฟที่อยู่โรงเก็บของใกล้กระท่อมจึงใช้มันเพื่อให้กระท่อมกลับมาสว่างอีกครั้งมันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเลยครับอลันอยากจะพักผ่อนที่นี่หลับที่นี่และลืมเรื่องงานไปซะให้หมดเขาคิดว่าเขากับภรรยาจะอยู่ที่นี่กันได้อย่างมีความสุขอลิสก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับอลันนะครับสิ่งนั้นก็คือเครื่องพิมพ์ดีที่อยู่บนโต๊ะแต่นๆอลิสยังอธิบายด้วยว่าเธอหวังว่าเขาจะได้พบกับจิตแพทย์ท้องถิ่นดร.เอมิลฮาร์ตแมนที่อาจสามารถช่วยเขาได้ในเรื่องบล็อกของนักเขียนแต่อลันก็เริ่มโมโหที่เธอเข้ามายุ่งอลันคิดว่าจะมาพักผ่อนนะไม่ได้มาทำงานในระหว่างการโต้เถียงไฟจะดับติดๆและเมื่อห้องมืด
ร่างบางอย่างระหว่างพวกเขาจะปรากฏขึ้นชั่วครู่หลอนสัตว์เมื่ออลันเห็นร่างนั้นเขาจะไม่เอ่ยถึงมันและรีบเดินออกจากกระท่อมอย่างฉุนเฉียวปล่อยให้อลิสที่กลัวความมืดอยู่คนเดียวก็กูกำลังหัวร้อนว่าอลันเดินข้ามสะพานลอยเพื่อพยายามรวบรวมความคิดแต่ไม่นานนักก่อนที่ไฟในกระท่อมจะดับลงอลิสก็เริ่มกรีดร้องเสียงกรีดร้องของเธอสั่นคลอนและเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอมากกว่าการติดอยู่ในบ้านมืดๆหรือว่าผู้หญิงที่ให้กุญแจจะมาหานะอลันรีบวิ่งกลับเข้าไปในกระท่อมเขาได้ยินเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเธอขณะที่มันจางหายไปจนกลายเป็นเสียงน้ำกระเซ็นประตูหลังของกระท่อมเปิดอยู่และราวบันไดที่อยู่ด้านบนหักเขาวิ่งไปที่ระเบียงและมองลงไปในน้ำมืดมิดเบื้องล่างเหลือไปเห็นอลิสจมลงไปในนั้นโอ้โน่เขาพุ่งแล้วเริ่มติงตามเธอไปโดยไม่ทันคิดและทุกอย่างก็มืดมิดลงเมื่อลานฟื้นคืนสติขึ้นมาเขาก็นั่งอยู่ที่พวงมาลัยของรถที่พังยับเยินรถเกาะอยู่บนขอบหน้าผาเขามีบาดแผลที่ขมับขวาซึ่งมีเลือดออกซิบๆอลันไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังไงก็ตามเขารู้ดีว่ามีบางสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับอลิสและเขาต้องไปช่วยเธอโทรศัพท์มือถือก็แบตหมดเมื่ออลันเดินมาได้หน่อยเขาเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ไกลๆจึงคิดว่าน่าจะใช้โทรศัพท์ที่นั่นเพื่อขอความช่วยเหลือได้นะไม่นานรถก็ตกลงหน้าผาไปชนเข้ากับพื้นหุบเขาจู่ๆก็มีแสงจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าตามมาด้วยเสียงกรอบแกรบของกระดาษที่ลอยอยู่ในสายลมอลันหยิบขึ้นมาอ่านปรากฏว่าหน้าต่างๆมาจากนวนิยายเรื่องหนึ่งของอลันเองชื่อการจากไปซึ่งทำให้เขางงเพราะเขาไม่เคยมีโอกาสได้เขียนนิยายจริงๆฉากในหน้าที่เขาถือได้อธิบายถึงฮีโร่ของเรื่องที่ถูกโจมตีโดยนักฆ่าชายถือขวานในป่าตอนกลางคืนจนมาพบกับสตักกี้อลันพยายามจะคุยกับเขาแต่เมื่อสตักกี้หันมาอลันสังเกตเห็นว่าสตักกี้กลายเป็นเทคเคนสตักกี้ดึงขวานของเขาจากคนตัดไม้ที่อยู่ใกล้ๆและเริ่มไล่ตามอลันเหมือนในนิยายที่เขาอ่านเมื่อกี้เลยอลันเห็นห้องสำนักงานซึ่งเปิดไฟจึงเข้าไปขณะที่เขากระแทกประตูขวานของสตักกี้ทะลุผ่านเข้ามาแต่เข้าไปติดอยู่ที่ประตูอย่างรวดเร็วแทนอลันค้นสำนักงานและพบปืนและไฟฉายขณะทำเช่นนั้นเขาได้ยินเสียงสตักกี้ข้างนอกตะโกนพูดพลอยๆอลันเจอโทรศัพท์ในนี้ด้วยขณะที่เขากำลังต่อสายเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่นั้นสตักกี้ก็ขับรถปราบบินเข้ามาไถสำนักงานอลันต้องรีบหนีออกมาก่อนที่มันจะถูกกวาดลงไปข้างล่างของภูเขาอลันต่อสู้กับสตักกี้จนยิงเขาทิ้งได้ร่างของสตักกี้หายไปพร้อมกับควันดำเมื่ออลันมาถึงปั๊มน้ำมันเขาก็พบว่าเขาได้สูญเสียไป1สัปดาห์นับตั้งแต่เขาและอลิสมาถึงไบรท์ฟอร์ดเมื่อเข้าไปทางประตูโรงรถที่เปิดอยู่ทันใดนั้นโทรทัศน์ในโรงรถก็สว่างวาบขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแสดงภาพฟุตเทจของตัวเขาเองอลันเดินไปรอบๆพึมพำกับตัวเองว่าเรื่องราวจะจบอย่างไรสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงและเขาจะช่วยอลิสได้ด้วยการทำเช่นนั้นเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับฉากจากทีวีเมื่อเข้าไปในร้านค้าในปั๊มน้ำมันเขาเจอโทรศัพท์และสามารถโทรแจ้งตำรวจได้อ้อสักทีไม่นานหลังจากนั้นนายอำเภอซาร่าเบรกเกอร์ก็มาถึงอรันเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เขาประสบมารวมถึงเรื่องที่ภรรยาของเขาถูกพรากไปจากกระท่อมที่ไดเวอร์ไอซ์นายอำเภอเบรกเกอร์บอกเขาว่าเกาะและกระท่อมบนเกาะได้จมลงไปในทะเลสาบระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงในปี1970แล้วนะเธอเห็นว่าอลันได้รับบาดเจ็บที่หัวสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนจึงแนะนำให้เขาขับไปในรถของเธอและพาอลันไปดูทะเลสาบก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีของนายอำเภอจากนั้นเธอก็ถามอลันว่าเห็นคุณสตักกี้ที่หายตัวไปบ้างไหมเขาตัดสินใจที่จะไม่บอกเธอเกี่ยวกับการพบกับสตักกี้ในป่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเธออาจจะไม่เชื่อเขาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาไม่อยากสูญเสียความช่วยเหลือในการตามหาอลิสนายอำเภอหญิงขับรถพาอรันมาที่ทะเลสาบใช่อย่างที่เธอบอกจริงๆครับไม่มีเกาะและไม่มีกระท่อมส
3ปีก่อนหน้านั้นที่นิวยอร์กซิตี้ในอพาร์ตเมนต์ของอลันและอลิส1ปีก่อนที่อลันจะถูกบล็อกการเขียนนิยายอลันและอลิสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันระหว่างที่เกิดพายุหิมะไฟดับและอลิสเริ่มที่จะตื่นตระหนกพวกเขาจุดเทียนและกอดกันอลันบอกอลิสเรื่องคลิกเกอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่อลันสามารถใช้ได้เมื่อตอนเป็นเด็กเมื่อเขากลัวความมืดเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดว่าเขาได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่เขาต้องทำก็คือคลิกมันและสัตว์ประหลาดนั้นก็จะหายไปจากนั้นเขาก็มอบคลิกเกอร์อันเนี้ยให้กับภรรยาเพื่อเธอจะได้ปลอดภัยเช่นกันกลับมาที่ปัจจุบันอลันถูกตรวจโดยแพทย์ท้องถิ่นดร.เนลสันเขายุติการตกปลาในช่วงเช้าเพื่อช่วยอลันเนลสันบอกอลันว่าซาร่าต้องการพบซาร่าบอกว่าโทรศัพท์มือถือของเขาอยู่ที่โต๊ะทำงานและก่อนที่เขาจะได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีสายเข้ามือถือของอลันเบอร์ส่วนตัวนะเขาเดินออกจากห้องแล้วก็รับสายได้ยินเสียงภรรยาของเขาขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์อยู่กับชายคนหนึ่งเขาจับตัวอลิสไว้เขาบอกให้อลันไปพบเขาที่เลิฟเวอร์พีคส์อย่าทำอะไรโง่ๆเราจับตาดูอยู่ปลายสายสั่งให้อลันเดินออกไปข้างนอกไปยังรถบรรทุกคันเก่าในลานจอดรถและรับสิ่งของที่อยู่ที่นั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอลันพบใบขับขี่ของอลิสและเขารู้ว่าปลายสายลักพาตัวอลิสไปจริงๆอลันเดินกลับเข้าไปในสถานีและเห็นซาร่ากำลังคุยกับเอมิล ฮาร์ตแมนแพทย์ด้านจิตวิทยาเขาเชิญอลันมาที่คราวดอนเล็กล็อกและเขาก็เป็นคนที่โน้มน้าวอลิสให้พาอลันมาที่ไบรท์ฟอร์ดตั้งแต่แรกอลันชกหน้าเขาด้วยความโกรธซาร่ารั้งอลันไว้ขณะที่เอมิลตรวจดูว่าจมูกของเขาหักหรือไม่ในไม่ช้าแบร์รี่วิลเลอร์ก็เดินเข้ามาในสถานีเอมิลบอกอลันว่าข้อเสนอของเขายังคงอยู่และจะไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆแบร์รี่พาอลันออกจากสถานีและพวกเขาก็ขึ้นรถและมุ่งหน้าไปเช่ากระท่อมในเอลเดอร์วูดส์เนชั่นแนลพาร์คอลันบอกแบร์รี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ส่วนที่แบร์รี่เชื่อจริงๆก็คืออลิสถูกลักพาตัวนอกนั้นเป็นแค่เรื่องไร้สาระแต่แบร์รี่ก็คือแบร์รี่นะเขาเป็นพวกหิวเงินพยายามเกลี้ยกล่อมให้อลันจดทั้งหมดเพื่อนำไปเขียนนิยายเรื่องใหม่ให้ได้แบบนี้สิแบร์รี่พวกเขาไปที่แรงเกอร์ฮัตและพบกับโรสซึ่งตื่นเต้นมากที่ได้พบกับอลันอีกครั้งเธอบอกอลันและแบร์รี่ว่ารัสตี้หัวหน้าหน่วยเรนเจอร์ของเอลเดอร์วูดในชินเนลพาร์คอยู่ด้านหลังแน่เธอเดินออกไปและแบร์รี่บอกอลันว่าโรสเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากและไม่ควรคิดร้ายกับเธอพวกเขาเดินเข้ามาและแบร์รี่อยู่ที่แผนกต้อนรับพยายามเกลี้ยกล่อมอลันให้นึกถึงสิ่งที่เขาพูดนิยายจะต้องขายดีระดับเบสเซลเลอร์แน่ๆอลันเดินไปพบกับรัตตี้ที่กำลังช่วยสุนัขที่บาดเจ็บเขาบอกให้อลันไปเอาแบบฟอร์มที่แผนกต้อนรับเซ็นชื่อแล้วนำไปให้เขาอลันทำเช่นนั้นและเขาได้รับกุญแจห้องหนึ่งอลันถามรัตตี้เกี่ยวกับวิธีไปยังเลเวอร์พีคส์รัตตี้ก็ตอบว่าต้องผ่านเอลเดอร์วูดเนชั่นแนลพาร์คและเดินไปตามทางอลันและแบร์รี่ออกจากกระท่อมและมุ่งหน้าไปที่กระท่อมของพวกเขาเมื่อทั้งสองมาถึงห้องพักอลันบอกให้แบร์รี่รออยู่ในกระท่อมและถ้าเขาไม่กลับมาในตอนเช้าให้โทรหาทหารมาเอ๊ะเป็นมุกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ่ะจากนั้นอลันก็เดินไปที่แผนกต้อนรับหลักระหว่างทางเขาเห็นนิมิตบางอย่างในใจแต่เมื่อมันจบลงอลันเห็นพายุทอร์นาโดรอบๆแผนกต้อนรับหลักพร้อมกับเสียงปืนและเสียงกรีดร้องของชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นรัสตี้อลันพบกับรัสตี้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาบอกอลันว่าเขาพบหน้ากระดาษเป็นนิยายในสำนักงานและมันก็เป็นจริงอย่างที่เขียนเอาไว้จากนั้นเขาจะให้กุญแจอลันเพื่อไปเปิดไฟอลันมาถึงกล่องฟิลแต่ทำอะไรไม่ได้มีใครบางคนทำลายมันด้วยขวานไปแล้วก่อนที่อลันจะกลับไปหารัสตี้อลันได้ยินเสียงกรีดร้องจากรัสตี้ดังมากๆและสิ่งที่ฟังดูเหมือนพายุทอร์นาโดอลันรีบไปช่วยเขาแต่ชายถือขวานขวางทางอลันเอาไว้อลันจัดการเทคเก็ตตัวนั้นเขาไม่เห็นรัสตี้กับแม็กซ์สุนัขคู่ใจของเขาเลยน่าจะหนีผ่านรูขนาดมหึมาที่กำแพงอลันจึงตามรัสตี้ไป
แต่ก่อนที่อลันจะไปได้ไกลกว่านี้เขาก็เจอรัสตี้แต่ตอนนี้กลายเป็นทิคเคนไปแล้วเขาใช้ขวานและบุ่งตรงมาที่อลันอลันจัดการกับรัสตี้ได้และเดินหน้าต่อไปแบร์รี่ก็โทรหาอลันเขาก็ได้ยินเสียงปืนเช่นกันแต่อลันก็บอกให้เขาสงบสติอารมณ์และไม่ต้องกังวลอลันวางสายและเดินต่อไปตามป้ายบอกทางเลเวอร์พีคอยู่ข้างหน้านี่แล้วจนกระทั่งอลันมาถึงกระเช้าซึ่งเคลื่อนเข้าหาเขาอลันเดินเข้าไปและมันเคลื่อนไปอีกด้านหนึ่งแต่แล้วอีกาจากไหนไม่รู้มันมาโจมตีอลันทำให้กระเช้าไม่มั่นคงและร่วงลงในที่สุดอลันตกลงมาบนพื้นตรงจุดที่มีเหล่าทิคเก้นหลายตัวขอพยายามเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายแต่ไม่ทันการซะแล้วครับอลันตายแน่ไม่ครับมีชายคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้เขาฆ่าพวกมันจนหมดอลันหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วตามชายคนนั้นไปเมื่ออลันรู้ว่าชายคนนี้ก็คือคนที่ลักพาตัวอลิสไปเขาจึงถามว่าภรรยาของเขาอยู่ที่ไหนคนลักพาตัวรู้ว่าเขากำลังจะพูดแบบนั้นขณะที่เขาอ่านนิยายต้นฉบับที่เขียนของอลันทั้งหมดแล้วผู้ลักพาตัวขอให้อลันเขียนให้จบมิฉะนั้นภรรยาของอลันจะต้องทนทุกข์ทรมานอลันต่อยหน้าเขาและทั้งคู่ตกลงมาจากรั้วโชคดีที่ไม่เป็นอะไรกันผู้ลักพาตัวทำปืนหายแต่อลันเป็นคนเจอก่อนที่อลันจะยิงเขาได้คนลักพาตัวก็วิ่งหนีไปไกลแล้วจะให้กูเจอนะไม่งั้นยิงไส้แตกแน่อลันคิดว่าควรจะกลับไปหาแบร์รี่แต่ไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี่อีกครั้งโดยบอกว่ามีนกอยู่รอบๆบ้านแม่งคอยจับจ้องดูแบร์รี่อยู่นะอลันรีบกลับไปหาแบร์รี่แต่ในไม่ช้าก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ลักพาตัวบอกให้อลันไปหาที่เมืองทางหินตอนเที่ยงในอีก2วันอลันสังเกตเห็นนกมากมายบนท้องฟ้ารอบๆบ้านอลันจึงใช้พลุไฟแสงแฟลชและปืนพลุเพื่อต่อสู้กับนกจำนวนมากจนกว่าจะปลอดภัยตอนนี้นะครับแบร์รี่เชื่ออลันทุกอย่างที่เขาบอกกับแบร์รี่แล้วอลันส่งแบร์รี่เข้าไปในเมืองในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อลองค้นหาว่าชายคนนี้น่ะเป็นใครอลันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเขาพยายามจะเขียนนิยายแบบปลอมๆแต่ก็มีพลังเหนือธรรมชาติมาบล็อกเขาไม่ให้ทำเช่นนั้นในเมืองแบร์รี่ได้รับโทรศัพท์จากโรสโดยบอกแบร์รี่ว่าเธอมีหน้ากระดาษต้นฉบับของอลันนะแบร์รี่ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินและบอกว่าได้สิเขาจะไปทันทีเลยขณะที่เขาวางสายที่บ้านของโรสเห็นได้ชัดว่าโรสได้ถูกควบคุมโดยความมืด Dark Present อย่ามานะแบร์รี่มันเป็นกับดักอลันเวกและแบร์รี่วิลเลอร์มาถึงที่จอดรถบ้านเพื่อพบกับโรสแมริโกเพื่อรับต้นฉบับที่ผู้ลักพาตัวต้องการเพื่อแลกกับการปล่อยตัวภรรยาของเขาก่อนหน้านั้นเขาได้รับโทรศัพท์จากนายอำเภอบอกว่าเจ้าหน้าที่นายติงเกลอยากพบเขาที่สถานีแต่อลันก็มาหาโรสก่อนทั้งอลันและแบร์รี่ถูกวางยาที่นี่ครับWhat you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. เมื่อรันตื่นจากฝันร้ายจากที่สลบไปเขาจะกลับไปที่รถทั้งไฟฉายทั้งปืนอยู่ในรถอลันไม่อยากแบกแบร์รี่ไปที่รถจึงทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่แหละนอนนี่ละกันเบื่อกลับมาที่รถของแบร์รี่ก็พบว่ารถล้อมรอบไปด้วย FBI และตำรวจนำโดยเจ้าหน้าที่นายติงเกลนายติงเกลบอกว่าอลันถูกจับแล้วถ้าอลันยอมมอบตัวก็จะไม่ได้ไปตามหาภรรยาสิครับเขาจึงคิดที่จะหลบหนีการจับกุมI'm standing right here, you goddamn maniac! อลันวิ่งหนีเข้าไปในสถานีวิทยุ KBF FM
อารันก็พบกับเพชรเมนยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันมากมายตำรวจและนายติงเกลก็ตามมาทันพวกเขาต้อนอารันจนมุมนายอำเภอซาร่าเบเกอร์ก็มาด้วยเธอพยายามจะเข้ามาแทรกแซงโดยชี้ให้เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีพลเรือนอยู่ข้างในแต่นายติงเกลกลับโมโหและยิงใส่อารันจึงต้องวิ่งหนีอีกครั้งอารันเจอรถคันหนึ่งจึงขโมยมันเพื่อขับไปยังจุดนัดพบกับผู้ลักพาตัวที่เหมืองถ่านหินอารันมาถึงพิพิธภัณฑ์เหมืองถ่านหินรอผู้ลักพาตัวจนถึงกลางคืนเพื่อรับโทรศัพท์จากผู้ลักพาตัวว่าต้องการจะเปลี่ยนแผนให้ไปพบกันที่จุดชมวิวมิลเลอร์พีคแทนเขาข้ามเหมืองร้างและเหมืองแร่เงินที่นี่เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของอลิสอารันมาถึงจุดนัดพบจนได้ครับและเห็นผู้ลักพาตัวนั่งตัวสั่นผู้ลักพาตัวบอกว่าเขาไม่ได้ลักพาตัวอลิสและแล้วดาร์คพรีเซนต์ก็ปรากฏออกมาในรูปของพายุทอร์นาโดมันดูดผู้ลักพาตัวเข้าไปข้างในและพาเขาเอาเป็น2ตัวจากนั้นมันก็พยายามทำเช่นเดียวกันกับอารันแต่อารันจุดไฟขึ้นเขาจึงตกลงไปในทะเลสาบในน้ำมีมือเอื้อมไปจับอารันและดึงเขาขึ้นมาจากทะเลสาบคนที่ดึงอารันขึ้นมาจากทะเลสาบไม่ใช่อลิสนะครับแต่เป็นด็อกเตอร์เอมิลฮาร์ดแมนเขาพาอารันมาที่คราวเดอะเลกลอสฮาร์ดแมนบอกอารันว่าเขากำลังจะเป็นบ้าอลิสจมน้ำตายในทะเลสาบจริงๆและอารันได้ทำสิ่งต่างๆขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องรับมือกับความโศกเศร้าฮาร์ดแมนพาอารันไปเยี่ยมชมบ้านพักแต่ไม่นานก็ออกไปเพื่อตรวจสอบว่าที่พักพร้อมสำหรับพายุที่กำลังจะมาไหมพี่น้องแอนเดอร์สันพวกเขาคุยกันกับอารันและบอกว่านี่ไม่ใช่ความฝันนะไอ้น้องและมันเป็นความจริงที่ยิ่งกว่าจริงซะอีกแอนเดอร์สันบอกให้นักเขียนอารันไปที่ฟาร์มของเขาที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบคราวดอนเล็กทำไมต้องไปหรือลืมไปแล้วล่ะเพราะยาและภาวะสมองเสื่อมอารันออกจากทั้งสองและไตร่ตรองถึงสิ่งที่เขาได้ฟังมาอารันกลับไปเขียนนิยายต่อที่ห้องเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงกับเครื่องพิมพ์ดีดแต่ก็ยังเขียนอะไรไม่ได้เลยท่านใดนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงอึกทึกคึกโครมดังมาจากชั้นล่างพี่น้องแอนเดอร์สันท้าให้พยาบาลชายใช้ค้อนทุบพวกแอนเดอร์สันบอกอารันว่าเวทีเป็นของคุณคว้าโชคชะตาของคุณอารันทำสิ่งนี้และวิ่งไปที่สำนักงานของฮาร์ดแมนเพื่อหาคำตอบในขณะที่คนอื่นๆฟุ้งซ่านอารันรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าแบร์รี่วิลเลอร์ถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบร์รี่บอกอารันว่าเขามาที่กระท่อมเพื่อมาพาอารันออกไปแต่ลูกน้องของฮาร์ดแมนทำร้ายเขาและขังเขาเอาไว้โชคดีที่แบร์รี่สามารถปกป้องกระดาษแข็งต้นฉบับของอารันเอาไว้ได้จากนั้นอารันก็บุกเข้าไปในห้องทำงานของฮาร์ดแมนกับแบร์รี่ซึ่งเขาพบหน้าต้นฉบับที่ถูกขโมยและปืนพกลูกหนึ่งอารันยึดซะเลยแต่ในขณะที่เขาเริ่มอ่านนิยายฮาร์ดแมนก็เข้ามาในห้องพยายามบอกอารันว่าเขากำลังจะกลับไปเป็นบ้าอีกครั้งแต่เมื่ออารันชักปืนใส่เขาฮาร์ดแมนก็ยอมแพ้ฮาร์ดแมนบอกอารันว่าพวกเขาควรร่วมมือกันในเรื่องนี้เราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้อย่างไรก็ตามอารันไม่ฟังและบอกให้แบร์รี่เตรียมรถให้พร้อมพวกเขากำลังจะออกจากบ้านพักแต่เมื่อแบร์รี่จากไปการแสดงตนแห่งความมืดดาร์คพรีเซนต์ก็เข้าไปอยู่ในห้องทำงานของฮาร์ดแมนและอารันก็วิ่งออกจากห้องแต่กลับขังฮาร์ดแมนไว้ข้างในนั้นทั้งหมดที่อารันได้ยินก็คือเสียงกรีดร้องสั้นๆจากฮาร์ดแมนแล้วก็เงียบหายไปจากนั้นอารันก็ต้องหนีออกจากที่พัก
เมื่อความมืดเริ่มฉีกสถานที่และครอบครองสิ่งของและผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านหลังนี้แม่งอย่างกับบ้านผีสิงเองโคตรน่ากลัวชิบหายเลยและทั้งสองก็บึงรถออกจากที่นี่กันอย่างไวเอ๊ะทำไมมีอลันสองคนแวบสุดท้ายที่พวกเขาได้รับจากบ้านพักก็คือเทคเคนสัญจรไปมารอบๆและมีเงาไหลออกมาจากประตูและหน้าต่างขณะที่ทั้งสองกำลังขับรถออกไปอารันบอกให้แบร์รี่ไปที่ฟาร์มแอนเดอร์สันให้เร็วที่สุดอารันบอกแบร์รี่ว่าฮาร์สแมนและผู้ลักพาตัวไม่เคยมีอลิสเธอติดอยู่ใต้ทะเลสาบคราดอนขณะที่กำลังวางแผนกันอยู่นั้นก็มีหินตกลงมาจากหน้าผาทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกหน้าผาไปอารันกับแบร์รี่ต้องแยกกันทั้งสองจึงนัดกันว่าจะไปเจอกันที่ฟาร์มแอนเดอร์สันจนอารันเดินทางมาที่ฟาร์มแบร์รี่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาไล่อารันไม่ให้เข้ามาที่นี่มีพวกเทคเคนอยู่มากมายมันมาถึงตัวแบร์รี่แล้วแบร์รี่ไม่รอดแน่โอ้โน่เปล่าครับพุ่งไปกับคอนเสิร์ตช่วยชีวิตเอาไว้เรามาเปิดคอนเสิร์ตปราบเทคเคนกันนะครับจนเข้ามาในตัวบ้านข้อความที่แอนเดอร์สันทิ้งไว้นั้นถูกเขียนเป็นบทเพลงในชื่อ The Poet and His Muse อารันสรุปว่า Lady of the Light ที่กล่าวถึงก็คือ Cynthia River แน่นอนแบร์รี่เสนอว่าเนื่องจากเราไม่สามารถออกไปได้จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาเมาใต้แสงจันทร์กันดีกว่าแสงจันทร์ทำให้อารันค้นพบความทรงจำที่ถูกลืมในคืนที่อลิซหายตัวไปมันถูกเปิดเผยว่าที่อารันคิดว่าอลิสได้จมน้ำตายนั้นแจ็คเกอร์ Jacker, ได้ใช้ความเศร้าโศกเพื่อควบคุมจิตใจของอารันเธอชักใยให้เขาเขียนต้นฉบับเพื่อปลดปล่อยดาร์คพรีเซนต์และทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น yes. อย่างไรก็ตามอารันยังคงมีจิตสำนึกหลงเหลืออยู่บ้างและแอบเขียนว่าโทมัสเซนมีอยู่จริงเพื่อใช้แสงของเขาในการหลบหนีอารันหนีออกมาในขณะที่ดาร์คพรีเซนต์คอยป้องกันแสงของโทมัสเซนและโยนเข้าไปในความมืดมิดขณะที่อารันขับรถไปที่ที่ปลอดภัยเขาสูญเสียการควบคุมตัวเองไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนที่อยู่ในกระท่อมแล้วทำให้รถเกิดอุบัติเหตุชนกันจนนำไปสู่การเริ่มต้นของเรื่องราวนี้อารันตื่นขึ้นตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาเองที่เลวร้ายไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ในติงเกลได้ติดตามอารันจนมาถึงที่ฟาร์มเพราะเสียงกระทึกคึกโครมเมื่อคืนก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเรามารับชมกันต่อเลยนะครับอารันตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในคุกกับแบร์รี่เขาเห็นนิมิตของซินเทียริเวอร์ในห้องขังเธอพูดบางอย่างเกี่ยวกับการปกป้องบางสิ่งในที่สุดอารันก็ฟื้นเมื่อเห็นว่าแบร์รี่เพิ่งตื่นเช่นกันระหว่างสนทนากับแบร์รี่เขาได้ยินเจ้าหน้าที่นายติงเกลและซาร่าเบเกอร์คุยกันนายติงเกลรู้สึกภูมิใจที่ได้จับตัวอารันนายติงเกลกล่าวว่าเขามีหลักฐานทั้งหมดที่ต้องการอารันเกิดอาการชักและซาร่าเข้ามาดูอาการนายติงเกลเชื่อว่าเป็นเพียงกลอุบายที่จะออกจากห้องขังเพื่อหลบหนีนายติงเกลจึงชักปืนใส่ซาร่าเมื่อเธอพยายามจะช่วยอารันด้วยความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเดจาวูเขาจึงดึงหน้าต้นฉบับออกมาแต่ก็ถูกความมืดดูดกลืนเข้าไปเข้าประตูหายไปเลยอารันบอกว่าเขาต้องไปพบกับซินเทียวีเวอร์ซาร่าบอกว่าเธออาศัยอยู่ในโอนไบรท์ฟอร์พาวเวอร์แพลนและพวกเขาต้องนำเฮลิคอปเตอร์ไปที่นั่นพวกเขาบอกให้แบร์รี่อยู่ที่นี่เพื่อโทรแจ้งข่าวกับทุกคนซึ่งรวมถึงแฟรงค์เบเกอร์พ่อของซาร่าและเพ็ดเมนซาร่ากับอารันจะไปเอากุญแจเฮลิคอปเตอร์จนกระทั่งอารันได้กุญแจมาแล้วครับเขาก็เห็นซาร่าอยู่ข้างนอกมองออกไปก็เห็นแบร์รี่วิ่งมาตามถนนด้วยความตื่นตระหนกรถเริ่มลอยขึ้นมามันไล่ตามเขาไปตามถนนทันใดนั้นเองรถกระบะถูกคว่ำใส่เขาก่อนที่เขาจะเข้าไปในร้าน Bright Ford General Store ได้ทันแบร์รี่ He made it inside Wake He's okay Barry อลันถามแบร์รี่ว่าอยู่ที่ไหนผู้ไม่ทันขาดคำครับพลุก็พุ่งขึ้นสู่อากาศตรงนั้นแหละตำแหน่งของแบร์รี่
เมื่อทั้ง3คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็ได้เวลาขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันแล้วครับมุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้ากันเลยในเฮลิคอปเตอร์ทั้ง3คนคุยกันซาร่าพูดถึงวิธีที่พ่อของเธอเคยทำงานในนิวยอร์กและเธอเคยแซวกับว่าเขาคืออเล็กซ์แคสซี่อารันรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งนี้ซาร่าแสดงความคิดเห็นว่าเขาหนักใจกับอุปมาเล็กๆน้อยๆนี้นะขณะที่พวกเขากำลังจะลงจอดภูมิก้าเขาปรากฏตัวขึ้นและโจมตีเฮลิคอปเตอร์อารันก็ตกเฮลิคอปเตอร์ลงมาไปยังลานจอดรถใกล้กับโกดังเล็กอารันอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วครับเขาต้องเดินทางต่อสู้ผ่านทิกเก้นที่เหลือจนไปถึงทางเข้าเห็นป้ายบนรถบรรทุกที่เขียนว่าแสงสว่างและพลังที่ส่องลงมาเมื่อเขาไปถึงประตูก็เปิดออกไฟส่องออกมาจากสปอตไลท์แสงจ้าอารันบอกซินเทียว่าเขามาช่วยเธอไม่เชื่อจะขอหลักฐานเขาบอกเธอว่าเธอก็คือสตรีแห่งแสง Lady of the Light เหมือนในเพลงเธอยอมฟังและบอกว่าเธอรอคนมาช่วยมาเป็นเวลานานมากแล้วซินเทียจึงพาอารันไปที่ทางเข้าท่อระบายน้ำขณะที่ซินเทียและอารันเดินผ่านท่ออารันก็ได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี่แล้วในขณะที่คุยโทรศัพท์ก็ถูกตัดสายไปท่อก็สั่นไหวเฮลิคอปเตอร์ตกซะแล้วอารันออกจากท่อและเห็นจุดเกิดเหตุอารันรีบวิ่งมาถึงจุดที่เครื่องบินตกแต่ไม่พบใครจนกระทั่งมาพบกับทั้งสองที่กำลังต่อสู้กับฝูงเทคเก้นอยู่ตรงนี้อารันช่วยซาร่ากับแบร์รี่และบอกว่าพวกเราต้องไปที่ห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอมันอยู่ในเขื่อนทั้ง4คนลงลิฟต์มาเพื่อไปยังห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอขณะลงไปซาร่ากล่าวว่าทหารยึดครองเขื่อนอยู่ชั่วขณะหนึ่งและสร้างห้องนิรภัยขึ้นมาซินเทียจึงสร้างห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอพวกเขาใช้เวลาสักครู่เพลิดเพลินไปกับแสงไฟจากนั้นตู้เซฟก็ปิดลงอารันตัดสินใจจะไปที่คลาวดอนเล็กคนเดียวเพื่อต่อสู้กับดาร์คพรีเซนต์แม้ว่าซาร่าจะขอไปด้วยแต่อารันก็ยังคงยืนยันคำเดิมเขาต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองและพาอลิสภรรยาของเขากลับมาให้ได้เมื่อใกล้จะถึงทะเลสาบพายุทอร์นาโดก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันดูดเรือเครื่องบินและยานพาหนะอื่นๆเข้าไปมากมายอลันยิงพลุหลายลูกใส่พายุทอร์นาโดและทำลายมันลงตามต้นฉบับของเขาจากนั้นเขาก็โดดลงไปในทะเลสาบเพียงเพื่อตื่นขึ้นในความฝันปลอมๆที่สร้างขึ้นโดยการปรากฏตัวของดาร์คพรีเซนต์ในความฝันเขาได้พบกับภาพลวงตาของอลิสในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอ้อนวอนให้เขาอยู่กับเธอขณะที่เขาเดินผ่านบ้านเพื่อค้นหาคลิกเขาส่องไฟฉายไปที่คำว่าคลิกเกอร์ที่เปล่งแสงคว้ามันแล้วก็หนีไปจากนั้นนักเขียนก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าเซนสวมชุดประดาน้ำอยู่ในน้ำรอบตัวเขาเซนแนะนำให้เขารู้จักกับมิสเตอร์สแครชซึ่งเป็นภาพสะท้อนของอลันเพื่อมาแทนที่อลันขณะที่เขาอยู่ในกระท่อมอลันต่อสู้ท่ามกลางความมืดมิดรอบตัวเขาฉายแสงด้วยคำต่างๆเพื่อนำคำเหล่านั้นมาสู่ความเป็นจริงดาร์คพรีเซนต์จะส่งข้อความถึงเขาทั้งเสียงของแจ็คเกอร์และอลิสขณะที่เขาเข้าใกล้กระท่อมเขาได้ยินเสียงสะท้อนของอดีตโทมัสเซนเมื่อนำความรักของเขาที่แจ็คเกอร์กลับมาโดยพลังของกระท่อมเห็นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความมืดมิดและตัดหัวใจของเธอออกด้วยมีดอารันเข้าไปในกระท่อมเพื่อค้นหาแจ็คเกอร์ที่มีรูที่หัวใจของเธออยู่เขาติดตัวคลิกเข้าไปในรูแล้วเปิดมันทำลายเธอจากนั้นเขาก็ขึ้นบันไดเพื่อเขียนต้นฉบับให้เสร็จ
อาริสฟื้นคืนชีพจากทะเลสาบในอีก10วันต่อมาตัวสั่นบนท่าเรือที่พังเรียกชื่อของอารันเทศกาลเดียเฟสเริ่มต้นขึ้นผู้คนหลายคนส่งเสียงเชียร์โรสซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยมีโคมไฟห้อยโหนอยู่หน้าร้านอาหารโอเดียโดยมีเจ้าหน้าที่นายติงเกลยืนอยู่ที่หน้าต่างเหมือนกับแจ็คเกอร์ในตอนก่อนๆในท้ายที่สุดเราจะเห็นอารันอีกครั้งในกระท่อมเสียงเครื่องพิมพ์ดีดดวงตาของเขาดูเมื่อยลอยคำสุดท้ายของหน้าสุดท้ายของต้นฉบับมันไม่ใช่ทะเลสาบแต่เป็นมหาสมุทรลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่อีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ